ตกใจเลยไอ้นี่เห็นปะไอ้นี่มันหลังคาแล้วไอ้นี่ไทยกิ้วโชว์อยู่ข้างๆอย่างละทีแล้วฟิล์มมืดอ่ะมีทะเบียนปะเห็นทะเบียนปะแล้วพอดีตอนเดินชมสายงานลูกค้าผู้ชายคนนี้มาจอดรถแล้วจอดรอหนูพอหนูออกจากสายงานมาค่ะเขาก็เหมือนแบบลงจากรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาก็มาถอดกางเกงลงแล้วเขาก็ชักหนูก็เลยรีบเหยียบเขาเรียกรีบเหยียบรถปุ๊บเขาก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ตามมาแล้วเขาก็ทำมาตลอดทางจนมาถึงปากซอยอะค่ะพี่ระยะจากแคมป์งานแคมป์พักคนงานถึงหน้าปากซอยระยะทางไกลนะครับก็หลายโลประมาณหลายโลนะคะพี่ไกลอยู่เหมือนกันนะคะพี่เกือบจากท้ายซอยถึงปากซอยก็ไกลเลยค่ะประมาณโลกว่าหรือ2โลใช่ไหมครับประมาณ2โลได้เขาก็ขี่ตามมาเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงเราออกจากหน้าปากซอยไปแล้วถึงเขาถึงไม่ตามใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาไม่ตามแล้วเขาก็จอดอยู่ตรงนั้นหน้าปากซอยอะค่ะแล้วเขาก็ต้องทำอย่างนั้นตลอดใช่ค่ะเราตกใจกลัวมั้งครับก็มีตกใจค่ะพี่เพราะว่าแต่ว่าเราอยู่ในรถเราก็เลยแบบตั้งสติแล้วก็ขับรถหนีเขาอะค่ะเป็นคนงานของเขาปะไม่น่าจะใช่เหมือนเขาเห็นว่าเราอะมาตรงเนี้ยแล้วเขาก็เลยมาจอดรอค่ะเพราะว่าสองฝั่งมันไม่มีอะไรเลยมันมีป่ากับแคมป์อะค่ะพี่คือประมาณว่าเขามาเห็นเราแล้วสบโอกาสตรงนั้นเลยใช่ค่ะก็อยากเตือนภัยอะไรกับผู้หญิงที่เดินทางอยู่คนเดียวมั้ยก็แบบอยากให้ระวังนิดนึงอะค่ะเวลาขับรถก็คอยมองถ้ามันมีอะไรผิดสังเกตก็ให้ระวังแล้วก็รีบออกห่างอะค่ะพี่อย่างเมื่อวานเนี้ยถ้าเป็นหนูขี่มอเตอร์ไซค์ก็คงอันตรายอะแล้วก็แบบทางมันเปี่ยวมากก็ต้องระวังอะค่ะพี่กลางวันเลยนะคะที่หนูเจอประมาณช่วงกี่โมงครับ10โมงค่ะ10โมงเช้าใช่พี่อยากฝากอะไรให้ตำรวจก็อยากให้เขาไปตามจับมาค่ะพี่เพราะว่ามันเป็นภัยต่อคนอื่นมากเลยอะค่ะถ้าเขายังมาทำแบบนี้อยู่ซึ่งมันเป็นแบบที่สาธารณะเลยแล้วเขาก็กลางวันแสกๆเลยเขายังกล้าทำอะค่ะไม่น่าทำเคสแรกค่ะไม่น่าทำ อย่างเคสแรกใช่ไหมใช่หนูคิดว่าไม่น่าทำเคสแรกค่ะน่าจะแบบทำบ่อย เพราะว่าเขาดักรอนานอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูเห็นเขาว่าจอดนานแล้วประมาณกี่นาทีอะพี่10นาทีอะค่ะจอดรอเรานี่นะใช่ค่ะเพราะว่าหนูอะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วหนูก็เดินกลับมาก็คือเดินสวนกับเขาแต่ว่าตอนนั้นมีพี่ผู้ชายอะเขาเดินไปด้วยค่ะพอขี่รถออกมา2คนกับน้องอีกคนนึงอะเขาก็ทำเลยอะค่ะถอดออกโชว์เลย